ทนายดังได้เอาผิดทางกฎหมายสอบเส้นทางการเงินก่อนในประเทศเดวิดพ้นไทยค่ะผบช.ภาค8นะได้กล่าวว่าพฤติกรรมของฝรั่งที่ชื่อเดวิดนะครับเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายนะก่อเหตุร้ายอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนตามพรบคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522มาตรา12วงเล็บ7นะขณะนี้นะทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานส่งตม.จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อขอเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวหากได้รับผลการพิจารณาคดีอาญานะก็จะส่งไปเพิ่มเติมนะเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไปค่ะซึ่งทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะได้กล่าวว่าทางจังหวัดภูเก็ตนะฮะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิกถอนวีซ่ากรณีต่างชาติกระทำผิดกฎหมายนะฮะคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะมีการกลั่นกรองพิจารณาเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วนะถ้าเข้าหลักเกณฑ์จะไม่ต่อวีซ่าหรือว่ายกเลิกวีซ่าไปเลยนะฮะอาจจะมีการขึ้นแบ็คลิสต์นะฮะหรือไม่ให้กลับเข้าประเทศอีกค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะคะนายกองเอกอดุลชูทองค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงชาวไทยว่าพนักงานสอบสวนสภ.ถลางได้เรียกทั้งคู่สอบสวนปากคำนะคะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วแต่ทราบว่าทางจำเลยเนี่ยให้การปฏิเสธค่ะทางพนักงานสอบสวนสภ.ถลางต้องรวบรวมส่งเรื่องต่อศาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อรอศาลตัดสินต่อไปนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายเดวิดชาวต่างชาติคู่กรณีของแพทย์หญิงนั้นเนี่ยตามประเด็นของการร้องเรียนจากสื่อต่างๆที่มีการขุดคุ้ยพฤติกรรมของเขานะที่อาจจะเข้าข่ายคุกคามผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวนะให้ตรวจสอบว่ากระทำผิดกฎหมายหรือไม่นะที่เขาเนี่ยอยู่ได้ในเมืองไทยนะก็สอบถามจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะก็ทราบว่านายเดวิดเนี่ยมีวีซ่านะสามารถประกอบธุรกิจแล้วก็มีการจดทะเบียนมูลนิธินะฮะดังนั้นเนี่ยทางจังหวัดภูเก็ตได้ทำหนังสือตรวจสอบไปแล้วว่ามูลนิธิดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะหากมีการไม่ถูกต้องจะเพิกถอนมูลนิธิตามขั้นตอนค่ะแล้วก็ตรวจสอบการประกอบธุรกิจนะการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะว่ามีการกระทำผิดหรือไม่นะซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็กล่าวว่าในส่วนเรื่องของวีซ่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็รายงานว่านายเดวิดเนี่ยอยู่ได้ถึง13มีนาคมนี้นะดังนั้นเนี่ยก่อน13มีนาคมนี้นะก็จะพิจารณาว่าจะต่อวีซ่าให้หรือไม่นะแล้วจะต่อวีซ่าให้ประเภทไหนนะแต่ถ้ากระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นเนี่ยลงต้องต่อวีซ่าเป็นประเภทผู้ต้องหาในคดีจนคดีถึงที่สุดนะจึงจะพิจารณาต่อวีซ่าประกอบอาชีพหรือไม่นะนอกจากนี้ค่ะในคดีดังกล่าวนะท้องถิ่นโดยเทศบาลตำบลปากคลอกนะพบว่ามีการก่อสร้างอาคารลุกล้ำพื้นที่สาธารณะนะเช่นแนวบันไดไม้นะลานนั่งเล่นไม้แนวบันไดคอนกรีตแนวกำแพงกันดินหินกล่องสูงนะโดยออกประกาศเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วว่าให้มีการเพิกถอนภายใน30วันนะเมื่อครบ30วันแล้วต้องทำการรื้อถอนหากไม่รื้อถอนท้องถิ่นต้องรื้อถอนเองนะแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดได้นะซึ่งการรื้อถอนจะถอนภายใน30วันได้มีคำสั่งเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะและคาดว่าปลายเดือนมีนาเนี่ยจะครบ30วันหากไม่รื้อถอนเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยต้องทำการรื้อถอนเองเรียกร้องค่าเสียหายจากการดำเนินการได้ในเรื่องนี้นะต้องรื้อถอนแน่นอนส่วนหลักฐานในที่ดินเนี่ยให้ทางกรมที่ดินตรวจสอบค่ะว่าโฉนดหลักฐานเนี่ยถูกต้องหรือไม่หากที่มาของที่ดินไม่ถูกต้องนะก็ต้องพิจารณาตามกระบวนการการหลักฐานในที่ดินต่อไปนะคะทั้งนี้เนี่ยจังหวัดยังยืนยันในเรื่องของความเป็นธรรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยให้ได้รับการคุ้มครองนะแล้วก็รองผู้ว่าราชการภูเก็ตก็กล่าวว่าในเรื่องของผู้มีอิทธิพลนายโสพลสุวรรณรัตน์นะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้สั่งการให้นายอำเภอแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยตรวจสอบพฤติกรรมชาวต่างชาติว่าใครเนี่ยเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลหรือว่ามาเฟียในการคุกคามข่มขู่ประกอบอาชีพผิดกฎหมายต่างๆนะเร่งให้ตรวจสอบแล้วก็ขึ้นบัญชีนะหรือว่าให้รายงานมาเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตนะโดยผู้ว่าราชการภูเก็ตเนี่ยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิกถอนวีซ่ากรณีต่างชาติกระทำผิดกฎหมายนะคะคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะกลั่นกรองพิจารณาเพื่อพิจารณาเสร็จแล้วถ้าเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยก็จะไม่ต่อวีซ่าหรือว่ายกเลิกวีซ่าไปเลยนะคะอาจจะมีการแบ็คลิสต์นะคะหรือไม่ให้กลับเข้าประเทศอีกนะก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องใช้เวลาต่อมาค่ะพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตนะผบช.ภาค8ค่ะได้กล่าวถึงเรื่องของชาวสวิตที่ทำร้ายคุณหมอนะ
ที่นายเดวิดเนี่ยก่อเหตุทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงทานดาวจันดำนะฮะขณะที่นั่งอยู่บริเวณชายหาดยามูสพถลางเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบในความผิดอื่นๆประกอบด้วยขับรถประมาทหวาดเสียวข่มขู่แล้วก็ร้องทุกข์กล่าวโทษว่าที่ร้อยตีวิบูลห่อบุตรนะฮะพลขับของโรงพยาบาลถลางหมิ่นประมาทปัจจุบันก็ถอนคำร้องนะที่สพเชียงทะเลเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะการออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเนี่ยต้องตรวจสอบอีกนะส่วนปัญหาความขัดแย้งทะเลาะวิวาทผู้ให้เช่าอาคารที่ตั้งสำนักงานแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคมคู่คู่กรณีรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะคะสำหรับนายเดวิดนะคะอายุ45ปีนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Elephant Sanctuary Park นะคะซึ่งเลี้ยงแล้วก็จำหน่ายอาหารช้างนะสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรด้วยเงื่อนไขมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจและเป็นคู่สมรสของผู้ที่มีสัญชาติไทยนะซึ่งพฤติกรรมนะของนายเดวิดเนี่ยมีเป็นบุคคลที่เป็นมีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายนะคะข่มขู่แล้วก็ก่อเหตุร้ายอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนตามพรบคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522มาตรา12วงเล็บ7ขณะนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะส่งตม.จังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวนะหากได้รับผลการพิจารณาคดีอาญาก็จะส่งให้เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไปนะนอกจากนี้เนี่ยกรณีที่ไปกล่าวอ้างว่านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการกระทำของบุคคลทั้งใช้กำลังประทุษร้ายดูหมิ่นดูแคลนเกินสมควรจึงเกิดการทวงถามนะถึงการได้รับความคุ้มครองความสุภาพและก็ความเคารพซึ่งกันและกันตลอดจนความยุติธรรมในการสืบสวนคดีที่เกิดขึ้นนะแต่ความกังวลความห่วงใยมีหลากหลายความคิดสภาพสังคมของคนภูเก็ตเนี่ยชาวต่างชาติที่มาแต่ละกลุ่มตั้งแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวมาพักอาศัยประกอบธุรกิจลงทุนร่วมกับนิติบุคคลสัญชาติไทยได้รับผลกระทบแตกต่างกันไปนะสิ่งจำเป็นเนี่ยต้องไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายนะหากมีผู้ใดเนี่ยละเมิดกฎหมายต้องถูกบังคับใช้กฎหมายนะนอกจากนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะผบตร.ก็สั่งให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตนะผบช.ภาค8เนี่ยร่วมกับผจว.ภูเก็ตนะตรวจสอบข้อมูลบุคคลเฝ้าระวังในระบบฐานข้อมูลที่ตำรวจเนี่ยรวบรวมไว้นะตรวจสอบทุกมิติที่ลักลอบละเมิดกฎหมายโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลเฝ้าระวังที่เป็นชาวต่างชาตินะที่อยู่เกินกำหนดเวลานะการประกอบอาชีพต้องห้ามของคนต่างชาติให้บังคับใช้กฎหมายโดยประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและก็กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็รายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามนะทางด้านของทนายเกิดผลนะก็ได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าก่อนในประเทศฝรั่งเนี่ยช่วยตรวจสอบธุรกิจแล้วก็เส้นทางการเงินก่อนนะครับที่สำคัญเนี่ยดำเนินคดีที่กระทำผิดก่อนค่อยเนรเทศไปค่ะ